สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการม้อมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมเกมย้อนอดีตในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมนี้เลยครับผมนี่คือเกม RPG เกมแรกสุดของค่ายโซนี่นะครับกับตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยฮะ Wild Arms ครับผมแต่ว่า Wild Arms ตัวที่ผมจะมาพูดนี้นะครับมันคือภาคแรกต้นฉบับนะครับเดี๋ยวมาฟังประวัติกันนิดนึงนะครับผมประวัติของเกม Wild Arms ภาคแรกออกในปี1996บนเครื่อง PlayStation 1นะครับต่อมาในปี2005 Wild Arms ภาคแรกได้เอาไปรีเมคใหม่ในชื่อว่า Wild Arms Outer Code F นะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดถึงภาค1รีเมคอีกทีละกันนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมสามารถเล่น Wild Armsต้นฉบับได้บนเครื่อง Play 4หรือ Play 5ได้นะครับผมโดยวิธีการเล่นมี2แบบแบบแรกก็คือคุณผู้ชมไปซื้อเกม Wild Arms ภาคแรกต้นฉบับโดยตรงเลยครับผมแล้วก็พอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเล่นได้ถาวรเลยครับและแบบที่2ก็คือคุณผู้ชมต้องสมัคร PS Plus เป็น PS Plus Premium นะครับจึงจะสามารถเล่นเกม Wild Armsตัวต้นฉบับนี้ได้นะครับผมโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับประวัติของเกมนี้โดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบเกมของWild Arms ภาคแรกต้นฉบับกันนะครับใครที่คิดถึงเกมใน RPG ต้นฉบับเนี่ยแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ควรเล่นอย่างยิ่งนะครับผมไปชมกันเลยหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะขึ้น3โหมดแบบนี้เลยจ้าก็จะมีโหลดเซฟเริ่มเกมใหม่แล้วก็ Memory Cardถามว่า Memory Card คืออะไรเอาง่ายๆก็คือเหมือนเวลาคุณผู้ชมเปิดเครื่องเพลง1โดยไม่ใส่แผ่น CD อะไรเลยนะครับผมมันจะมีคำสั่งให้ฟังเพลงแล้วก็ดู Memory Card เนาะทีนี้โหมด Memory Card ในเกมนี้ก็คือเป็นการเข้าไปดูว่ามีเซฟเกมอะไรบ้างอยู่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปลบเซฟหรืออะไรต่างๆนานาได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าถ้าผมเข้า New Game นะครับนี่เราจะเริ่มต้นเล่นเป็น3ตัวละครนี้ก่อนนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยพอเข้า New Game ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมจะเริ่มเล่นใครก็ได้เสร็จแล้วทีเนี้ยพอเล่นไปครบ3คนปุ๊บนะครับสุดท้ายทั้ง3คนก็มาเจอกันอยู่ดีครับผมเอาประมาณนี้ครับโอเคขออนุญาตพูดถึงการเล่นตัวละคร3คนในช่วงแรกนะครับผมสมมติว่าถ้าผมเลือกตัวละครใดก็ตามนะครับผมในกรณีของผมขอเลือกเป็นตัวโลดี้ละกันนะครับทีนี้สมมติว่าผมไม่อยากเล่นโลดี้ละอยากจะไปเล่นคนอื่นก่อนนะครับผมแบบว่าอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เลือกโลดี้แต่เราจะเล่นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเดินไปไหนก็ตามนะครับแล้วเจอนกสีชมพูแบบนี้นะครับผมนี่แล้วคุณผู้ชมไปที่เชนได้เลยครับพอไปที่เชนปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็ไปเล่นอีกตัวละครหนึ่งได้เลยนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับว่ายังไงซะถ้าคุณผู้ชมเล่นตัวละคร3คนนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วทั้ง3คนก็มาเจอกันแล้วก็เข้าเนื้อเรื่องต่อเลยอะไรประมาณนี้จ้าโอเคเริ่มต้นนะครับเราจะมาพูดถึงการบังคับกันก่อนนะครับผมการบังคับก็เหมือนเดิมครับก็คือเราจะใช้ D-pad เนี่ยในการเดินเฉียงแบบนี้แล้วก็เดินตรงอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมกดวงกลมค้างนะครับนี่ถ้ากดวงกลมค้างปุ๊บนี่ก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้แต่ว่าถ้าอยากจะหยุดวิ่งนะครับให้คุณผู้ชมปล่อยวงกลมครับผมจะเป็นการเบรกครับผมแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงคือเวลาวิ่งนะครับถ้าหากวิ่งมากเกินไปไปชนคนหรือว่าชนกำแพงหรือวัตถุอะไรก็ตามนะครับก็จะโดนเด้งมาข้างหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผมกดสตาร์ทนะครับผมถ้าผมกดสตาร์ทปุ๊บเน่ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มาครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนตัวละครนำหน้านะครับผมเนี่ยฮะจะเป็นแซกหรือว่าจะเป็นโลตี้หรือจะเป็นเซชิเลียอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีผลต่อเหตุการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นไปโดยสังเขปเนี่ยมันมีผลตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นเซชิเลียนะครับผมแล้วไปคุยกับคนคนนั้นเนี่ยอีเวนต์หรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดำเนินต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีกูสด้วยถามว่ากูสคืออะไรเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าใช้กูสของตัวละครนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องนั้นๆด้วยอย่างเช่นกรณีของโลดี้นะครับผมผมเปลี่ยนเป็นโลดี้มาในระหว่างการเดินทางเนี่ยมันจะมีหินขวางอยู่เสร็จแล้วทีนี้นะครับผมจะใช้ระเบิดเนี่ยวางปุ๊บนะครับแล้วทำลายหินแล้วไปต่อได้เลยนี่เรียกได้ว่าอารมณ์เหมือนบอมเบอร์แมนเลยครับผมอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับกรณีของแซกนะครับถ้าใช้ฮันเพนนะฮะที่เป็นหนูแบบนี้ฮะประโยชน์ของมันก็คือสามารถให้ฮันเพนเนี่ยไปเก็บไอเทมที่เป็นหีบจากระยะไกลได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเซชิเลียนะครับ
จะเป็นการใช้ศาสตร์เวทแต่ว่าอันนี้คือเป็นเวทแบบว่าสมมุติว่าไปห้องนั้นๆแล้วเนี่ยแล้วแก้ปริศนายังไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนว่าเราจะใช้นาฬิกาเนี้ยเราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ปริศนาจะกลับมาตอนที่ยังไม่ได้แก้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการกดพวกกูสนะครับก็คือจะเป็นการกดสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ฮะกดสี่เหลี่ยมปุ๊บก็จะเป็นการใช้กูสเลยประมาณนี้จ้าทีนี้ถ้าผมกดสามเหลี่ยมนะครับก็จะขึ้นเมนูแบบนี้มานะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมว่าเอ๊แล้วพวกไอคอนพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างให้คุณผู้ชมกดสามเหลี่ยมค้างไว้ครับผมนี่กดสามเหลี่ยมค้างไว้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีคอมมานด์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีคอมมานด์อะไรกันบ้างคอมมานด์แรกนะครับหรือคำสั่งแรกก็คือไอเทมครับผมนี่คือไอเทมที่ผมมีอยู่อะไรประมาณนี้รวมทั้งมีอาวุธด้วยเวลาใช้ไอเทมเติมพลังครับก็กดปุ๊บๆอย่างนี้เราก็เติมพลังได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมและสามารถจัดระเบียบไอเทมได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาก็คือออริจินอลครับผมออริจินอลเอาง่ายๆก็คือเป็นสกิลของตัวละครแต่ละคนนะครับอย่างโรตี้เนี่ยคือจะเป็นการใช้อาร์มนะครับการใช้อาร์มเนี่ยก็คือนี่ฮะเป็นจุดเด่นของเกม Wild Arms เลยก็คือจะเป็นการใช้ปืนเนี่ยโจมตีคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเซชิเลียคือจะเป็นเวทมนต์ส่วนแซกเนี่ยจะเป็นสกิลดาบเอาประมาณนี้ละกันนะครับผมนี่คือโหมดออริจินอลโหมดต่อไปก็คือการสวมใส่อาวุธชุดป้องกันเครื่องประดับของแต่ละตัวละครนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าคำสั่งชื่อออโต้แบทเทิลง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่น Dragon Quest มาก่อนนะครับโดยเฉพาะ Dragon Quest ภาค6อย่างเงี้ยมันจะมีคำสั่งที่ว่าจะให้ตัวละครคนนี้โจมตีหรือว่าให้เขาป้องกันด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าพูดอีกอย่างคือให้เขาทำอะไรตามใจเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถลองเข้าไปปรับได้เลยนะฮะสำหรับคำสั่ง Auto Battle ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการดูค่าสแตทของแต่ละตัวละครนะครับส่วนอันนี้ก็คือ Custom Mind ครับนี่คุณผู้ชมสามารถไปปรับอะไรนู่นนั่นนี่ว่ากันไปนะครับผมโอเคนี่ก็คือในส่วนของเมนูเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมในตัวเกมหลักนะครับนี่ก็คือคำสั่งเมนูเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมเรื่องการกดสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับผมกดสามเหลี่ยมที่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเข้าเมนูนี้แล้วกดสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยมันมีโหมดอะไรบ้างเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคุณสมบัติไอเทมเป็นอย่างไรนี่ฮะแล้วก็กดสามเหลี่ยมเช็คได้เลยครับผมคือต้องกดสามเหลี่ยมค้างนะครับในระหว่างที่เราเลื่อนขึ้นบนล่างอะไรประมาณนี้ฮะกดซ้ายขวาว่ากันไปเช่นเดียวกับนี่ฮะสกิลครับผมนี่มันสามารถเช็คได้ว่าสกิลเนี้ยโจมตีศัตรูทุกตัวหรือว่าโจมตีศัตรูตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคแน่นอนว่าการซื้อไอเทมก็เช่นกันครับสมมติว่าเอ๊ะเราเจอไอเทมที่แบบไม่คุ้นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องกดสามเหลี่ยมค้างเช่นกันว่าไอเทมตัวที่ไม่คุ้นเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือเรื่องของการกดสามเหลี่ยมค้างที่ผมเอามาฝากเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะครับทีนี้การซื้ออาวุธชุดป้องกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมสมมติว่าผมมาคุยกับคนๆนี้เนี่ยฮะเราจะซื้ออาวุธชุดป้องกันนะครับแต่ละอาวุธชุดป้องกันเนี่ยจะบอกว่าอาวุธนั้นๆชุดป้องกันนั้นๆเนี่ยใครสามารถใส่ได้บ้างนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อนะครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปดูเลยว่าค่าสแตทลงหรือขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับมันไม่มีบอกว่าค่าสแตทลงหรือขึ้นนะครับก็ยังไงซะก็ต้องกดเข้าไปดูแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับถ้ากดเข้าไปดูปุ๊บนะครับยังไม่เสียเงินนะฮะมันจะเป็นแบบนี้สมมติผมเลือกอาวุธนี้นะครับแต่ว่าเคสนี้นะครับพอดีผมซื้ออาวุธนี้แล้วสวมใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเขาถามว่าจะซื้ออีกรอบไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่เคสนี้เอาเป็นว่าถือซะว่าซื้อครั้งแรกละกันนะครับผมเนี่ยพอซื้อครั้งแรกปุ๊บนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นแบบนี้เลยเขาจะมีบอกครับว่าค่าสแตทเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มหรือลดอะไรประมาณนี้เนี่ยฮะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าแบบว่าเฮ้ยโอเคละค่าสแตทขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็กดซื้อได้เลยตอนที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าค่าสแตทลงหรือยังไม่ซื้อคุณผู้ชมก็กดออกไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของการซื้ออาวุธชุดป้องกันนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับผมขอเริ่มจากโรตี้กันก่อนนะครับกรณีของโรตี้เนี่ยจะเป็นการใช้อาร์มหรือใช้ปืนนี่แหละครับโดยคุณผู้ชมสามารถอัปเกรดตัวอาร์มของโรตี้ได้นะครับโดยอัปเกรดที่ ATP ฮิตและกระสุนได้นะครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าอาร์มที่โรตี้ถืออยู่นะครับมีกระสุนจำกัดด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากระสุนหมดล่ะจะบอกคุณผู้ชมว่ามันสามารถเติมได้2แบบ
แบบแรกก็คือมันจะเป็นไอเทมเติมกระสุนเลยครับผมมันจะอยู่ในช่องไอเทมอันนี้ฮะแล้วทีเนี้ยมันจะมีไอเทมที่แบบว่ารีโหลดกระสุนได้เลยนะครับผมแบบที่2ก็คือมันจะมีบางจุดที่แบบว่าถ้ามีคนอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเติมกระสุนให้เลยแต่ว่าต้องเสียเงินนะครับผมเช่นเดียวกับ Power Up เมื่อสักครู่นะครับการ Power Up ทั้ง3อย่างก็ต้องเสียเงินเช่นกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเซชิเลียกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลเวทมนต์นะครับผมคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเวทมนต์ของเธอเนี่ยจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ไอเทมตัวนี้ครับนี่ไอเทมที่ชื่อว่าเคลสกราฟตัวนี้นะครับผมถ้าไม่มีไอเทมเคลสกราฟนะครับจะไม่สามารถสร้างเวทมนต์ขึ้นมาได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเวทเคลสกราฟแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปสร้างเวทมนต์นั้นๆได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะวิธีการสร้างเวทมนต์ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีบอกด้วยว่าเวทมนต์ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยมีคุณสมบัติใดบ้างนะครับผมเอาประมาณนี้แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถแยกเวทมนต์ออกมาได้ซึ่งสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมแยกเวทมนต์นั้นๆออกไปนะครับเราจะได้ใบเคลสกราฟขึ้นมา1ใบแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถไปสร้างเวทอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนชื่อเวทได้ตามใจฉันไปเลยโอเคนี่ก็คือในส่วนของเวทมนต์ของเซชิเลียนะครับถ้าเป็นสกิลของแซกนะครับรู้สึกว่ามันจะต้องตามเรื่องนะครับคือเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยคือวิธีการได้สกิลของแซกมาจะได้จากตามเรื่องนั้นๆ นะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการเซฟนะครับจะมี2แบบแบบแรกก็คือให้มาคุยกับนกสีชมพูตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเซฟเกมจ้าและการเซฟแบบที่2ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไปดันเจี้ยนไหนก็ตามนะครับก็จะเจอวงแหวนเวทแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมกดสำรวจวงแหวนเวทปุ๊บนะครับจะเป็นการเซฟเกมเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบต่อสู้กันนะครับตอนนี้เราอยู่ใน World Map Game Wild Arm ภาคแรกต้นฉบับนะครับขออนุญาตเดินเพื่อหาศัตรูก่อนนะครับนี่มาแล้วฮะศัตรูพอเข้าฉากต่อสู้ปุ๊บนะครับผมคุณผู้ชมครับบางทีนะฮะพอเข้าฉากต่อสู้ปุ๊บเนี่ยบางทีศัตรูจะเป็นผู้โจมตีก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมแต่ว่าบางทีพอเข้าฉากต่อสู้ปุ๊บก็จะขึ้นคอมมานด์แบบนี้เลยนะครับผมโอเคเราจะมาอธิบายกันครับว่ามีคอมมานด์อะไรกันบ้างคอมมานด์ที่เป็นดาบนี่ก็คือเราจะเริ่มโจมตีเลยครับผมต่อมาอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งจัดตำแหน่งครับนี่ฮะจะให้จัดแบบว่าให้โรตี้มาอยู่คนที่1เซชิเลียมาอยู่คนที่2แซกมาอยู่คนที่3อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือออโต้แบทเทิลนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วในเมนูระหว่างที่เราเล่นเกมนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่อาวุธชุดป้องกันเป็นคำสั่งเดียวกับเมนูที่ผมพูดกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการหนีจากฉากต่อสู้นะครับแต่ว่าการหนีจากฉากต่อสู้เนี่ยมันมีวิธีดูอย่างนี้ครับผมถ้าคุณผู้ชมกดปุ๊บนะครับเพลงมันจะเปลี่ยนเลยทีนี้พอเพลงมันเปลี่ยนปุ๊บนะครับแล้วไอ้เพลงที่เปลี่ยนเนี่ยมันเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมแสดงว่าคุณผู้ชมหนีได้ 100% แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกคำสั่งนี้ปุ๊บนะครับแล้วเพลงเปลี่ยนไปแล้วแล้วไปเปลี่ยนเป็นเพลงฉากต่อสู้ที่คุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยครับเท่ากับว่าคุณผู้ชมหนีไม่ได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าคำสั่งกดต่อสู้กันนะครับแน่นอนว่าพอกดเข้าต่อสู้นะครับก็จะขึ้น5คำสั่งแบบนี้เลยครับผมเริ่มจากที่เป็นหมัดนะฮะหมัดนี่ก็คือโจมตีปกตินะครับส่วนอันนี้คือการใช้ไอเทมส่วนอันนี้ก็คือการใช้สกิลของแต่ละตัวละครนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการดีเฟนส์นะครับแล้วอันนี้มันคืออะไรหรออันนี้เขาเรียกว่าการใช้สกิลฟอสนะครับผมซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าสกิลฟอสของทั้ง3ตัวละครเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับผมถามว่าฟอสเนี่ยมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเป็นเปรียบเสมือนสกิลเสริมเพื่อใช้ในการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมีเกรดฟอสที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีเกรดฟอสนะครับเราไม่สามารถจะใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับผมทีนี้ถามว่าแล้ววิธีเพิ่มเกรดฟอสเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมโดยเบื้องต้นเลยก็คือมาจากการโจมตีของเราเองแล้วก็จากการที่ศัตรูมาโจมตีเราเองนะครับผมนี่ก็คือระบบต่อสู้โดยเบื้องต้นที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบว่าไม่มีเสียงแคสของผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเด้อ
และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมอมอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Wild Arms ภาคแรกต้นฉบับนะครับผมนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นเกม RPG ในตำนานเกมหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับบนเครื่อง PlayStation นะครับก็เอาจริงๆนะจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ต้องใช้บทสรุปเล่นจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ใช้บทสรุปเล่นจริงๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะจะไปไหนต่อเนาะอะไรเงี้ยคือเชื่อไหมครับว่าขนาดผมเก่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมยังต้องมาเปิดบทสรุปเลยว่าเอ๊ะมันต้องไปไหนต่อเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าบางทีพอไปคุยปุ๊บมันแบบหาคำใบ้ไม่เจอว่าเอ๊ะเราต้องไปไหนนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมสามารถไปเล่นเกม Wild Arms ภาคแรกต้นฉบับได้บนเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5นะครับด้วยวิธีการซื้อจาก PS Store โดยตรงหรือสมัคร PS Plus เป็นตัวพรีเมียมแล้วก็ไปเล่นฟรีได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมบันนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ